นะฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานรองเท้าบริษัทวัฒนาฟุตแวร์จำกัดนะครับอยู่ที่ซอยกิ่งแก้วนะครับซอยกิ่งแก้ว 9/1 นะครับซอยกิ่งแก้ว 9/1 เพลิงกำลังลุกไหม้รุนแรงนะครับข่าวว่ามีอาคารบางส่วนของทางโรงงานก็เริ่มจะทรุดตัวแล้วก็ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับยังควบคุมเพลิงไม่ได้นี่เป็น Facebook Live ของทางข่าวประการนิวนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ก็เริ่มมีรถดับเพลิงเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุนะครับทยอยกันเข้าไปนะครับเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานในซอยกิ่งแก้ว 9/1 นะครับลักษณะเพลิงไหม้นั้นเป็นโรงงานแล้วก็ในโรงงานนั้นข่าวว่ามีการเก็บสารเคมีก็โรงงานรองเท้านะใช่ก็ต้องมีสารเคมีมีอะไรอยู่นะครับก็เลยทำให้เพลิงนั้นลุกโหมไหม้อย่างรุนแรงนะครับตามรายงานข่าวล่าสุดนี่นะฮะมีสารเคมีรั่วไหลออกมาจากตัวอาคารแล้วนะฮะในตอนนี้ความร้อนค่อนข้างจะสูงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าร้อนหน้าร้อนมือไปหมดนะครับเพราะว่าพละความร้อนค่อนข้างจะสูงนะครับตรงนี้บริเวณน่าจะเป็นหน้าโรงงานนะครับเพราะมีประตูนะครับแล้วก็มีถังกาวยางนะกาวที่ทำรองเท้านะครับนี่น่าจะเป็นถังกาวยางนะครับด้านในมีร่องรอยร่องรอยของดับเพลิงนะครับน่าจะทุบโรงงานเข้าไปเพื่อทำการฉีดน้ำด้านในนะครับนะมีร่องรอยของน่าจะเป็นการทุบโรงงานนะครับเพื่อนำเข้าไปฉีดน้ำด้านในนะครับนะตอนนี้ดับเพลิงผู้ชี้ผู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่นะครับทุกคนก็ทางข่าวประกาศนิวส์เขาก็กำลังบรรยายนะฮะตาม Facebook Live ของเขานะครับเมื่อมีสารเคมีรั่วไหลขึ้นมามีกลิ่นนะฮะท่านผู้ชมฮะก็ตามข่าวบอกว่าบางรายงานบอกว่าก็มีการถอนกำลังบางส่วนออกมายางบางจุดนะฮะตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะฮะนี่เดี๋ยวความคืบหน้าเราจะดูกันต่อไปนะฮะครับเดี๋ยวทางทีมงานเจาะให้ดูนะฮะทางวินโดว์ข้างจอก็ได้นะฮะเจาะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับไฟไหม้โรงงานรองเท้านะครับกิ่งแก้ว 9/1 นะครับกิ่งแก้วนะครับกลับไปที่เรื่องของธนาคารท่านผู้ชมฮะในกลุ่มที่เขาในช่วง 2-3 วันหลังเนี่ยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าแชร์ประสบการณ์โดนหักเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวก็มีคนที่เสียหายนะครับถูกสูญเสียเงินไปจากทางบัตรเดบิตบ้างจากบัตรเครดิตบ้างนะครับก็เข้ามาที่เพจนี้นะครับแล้วก็มีอยู่โพสต์หนึ่งครับมีสมาชิกคนหนึ่งเขามาโพสต์เขาบอกว่าล่าสุดเพิ่งรู้ตัวนะฮะเพิ่งจะเช็คเป็นบัญชีกรุงไทยอีกบัญชีมีแต่บัตร ATM ไม่เคยซื้อของอะไรทั้งสิ้นมีแต่กดเงินสดอย่างเดียวนึกว่ารอดสรุปเมื่อคืนมาเช็คโดนไป2ยอดโปรดสังเกตผู้ให้บริการนะฮะนี่เขาบอกว่าโดนเมื่อวันที่15ตุลาแล้วก็16ตุลานะครับปรากฏว่าในภาพแคปหน้าจอธนาคารกรุงไทยระบุชื่อผู้ให้บริการเอกชัย Distribution หมายถึงห้างโลตัสนะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเห็นไหมครับคราวนี้ไม่ใช่เว็บต่างประเทศฮะรอบก่อนเนี่ยผมโดนเป็นเว็บต่างประเทศทั้งหมดครับและยังอ้างว่าบัตรไม่เคยใช้กดเงินสดอย่างเดียวแต่ว่าล่าสุดมีคอมเมนต์จากผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาปางลอนิคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเทียบใบเสร็จแล้วพบว่าคนคนนี้เข้าไปซื้อของโดยสแกนจ่ายผ่านแอปกรุงไทย Next 662บาทสินค้าคือไปซื้อเบียร์กับขนมปังมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับถ้าต้องการขอภาพสามารถขอมาได้แต่ขออนุญาตไม่โพสต์ลงในกลุ่มเพราะจะผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ยังมีคอมเมนต์จากบุคคลที่ระบุว่าเป็นผู้จัดการสาขาร้านโลตัสเอ็กซ์เพรสสาขาแม่ฮ่องสอนนะครับบอกว่าทางร้านได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและเทียบใบเสร็จพบว่าลูกค้าคนดังกล่าวเข้ามาซื้อสินค้าโดยสแกนจ่ายผ่านแอปกรุงไทย32บาทโดยซื้อสินค้าคือกล้วยหอมแพ็คราคา32บาท
จึงอยากอธิบายให้ทุกท่านทราบสรุปแล้วไอ้หมอนี่มันมาทำเนียนมันเข้าไปซื้อเบียร์มันเข้าไปซื้อกล้วยแล้วมันบอกว่ามันถูกดูดเงินไม่ได้ซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อดูสิฮะนี่รอบนี้ไม่ได้โดนจากต่างประเทศเลยฮะโดนจากในประเทศเลยเขามีภาพวงจรปิดใช่ไม่อยากจะเอาภาพวงจรปิดมาแชร์จังเลยนะฮะโอ้โหดูสิฮะทำเนียนเออธนาคารเขาก็ตรวจสอบได้ห้างเขาก็ตรวจสอบได้ใช่โอ้โหขายหน้าไหมฮะไอคนนี้นะฮะโอ้โหเห็นสถานการณ์ตอนนี้ไงคนแบบเงินไหลออกคนดูโดนดูดเงินออกเอาบ้างฮะแต่ตัวเองไปซื้อเบียร์ซื้อขนมปังซื้อกล้วยแม่ก็มันไม่ง่ายงั้นหรอกพี่ก็ไม่หมูขนาดนั้นหรอกให้พี่มาหลอกไม่กี่ร้อยบาทมันก็จะเอาคืนจากธนาคารเนี่ยแล้วมีเรื่องนี้นะเกิดขึ้นที่เมืองจีนท่านผู้ชมฮะที่เมืองจีนนะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่อง Talk of the Town ในโซเชียลออนไลน์ของทางจีนเมื่อมีคนคนหนึ่งนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นต้าหวีนะฮะต้าหวีก็คือคนที่มีคนติดตามจำนวนมากมียอดฟอลโลเวอร์เยอะนะครับบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนอย่างเว่ยโป๋นะฮะแล้วก็คนคนนี้เขาบอกว่าเป็นผู้ชายฮะไม่พอใจกับการให้บริการของพนักงานในธนาคารแห่งหนึ่งเลยขอสั่งสอนพนักงานพวกนี้ด้วยการถอนเงินสดหลักล้านเลยถอนเงินหลักล้านที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลของจีนหลังจากที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้ออกมาโพสเรื่องราวนะครับเมื่อเขาเข้าไปใช้บริการในธนาคารเซี่ยงไฮ้สาขาหงเหมยในประเทศจีนแล้วก็ตำหนินะฮะตำหนิการให้บริการของพนักงานธนาคารตั้งแต่การให้บริการของโอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์พนักงานรปภไปจนถึงพนักงานบริการภายในธนาคารไม่มีหัวใจการให้บริการเลยเขาตัดสินใจตอบโต้สั่งสอนธนาคารนี้ด้วยการถอนเงินสด5ล้านหยวนฮะ5ล้านหยวน25ล้านบาทคือไอ้หมอนี่เป็นเศรษฐีจริงนี่ท่านผู้ชมฮะโชว์เงินให้มาดูนี่โชว์เงินเลยนะฮะไม่พอใจบริการไม่พอใจบริการนะครับตอนนั้นก็เลยทำให้เหล่าพนักงานต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการเตรียมเงินสด5ล้านหยวนนะครับก่อนที่เศรษฐีหนุ่มคนนี้จะนำเงินปึกยักษ์ยัดใส่กระเป๋าเดินทาง3ใบและเดินทางออกไปพร้อมกับรถหรูนะครับถึงผมจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็ฝากเงินไว้ที่ธนาคารนี้หลายล้านและในแต่ละปีก็มีเงินไหลเข้าออกเป็นร้อยๆล้านหยวนคุยนะฮะพนักงานที่ทำพฤติกรรมแบบนี้กับลูกค้าต้องโดนสั่งสอนเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและจะได้ไม่ทำแบบนี้กับใครอีกหลังจากเรื่องนี้กลายเป็นกระแสและถูกวิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลก่อนจะมีชาวเน็ตเริ่มออกมาแฉกลับถึงเศรษฐีหนุ่มคนนี้ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดจากไอ้หนุ่มคนนี้เข้าไปในธนาคารแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่ใส่แมสมีเจ้าหน้าที่รปภ.ของธนาคารเข้ามาตักเตือนไม่ฟังนะครับแล้วก็ยังสั่งให้ผู้รับผิดชอบสาขานั้นมาคุยกับเขามาคุกเข่าขอโทษเขานะครับเศรษฐีก็พอเจอแฉแบบนี้ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้สั่งให้คุกเข่าเลยยืนยันว่าไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นนะครับเพียงแต่ต้องการความสุภาพและความเคารพขั้นพื้นฐานเท่านั้นก่อนที่ทางธนาคารจะได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่า30กันยาเศรษฐีคนนี้ไม่สวมแมสเข้าไปในแบงค์นะครับก่อนจะมีคนเข้าไปตักเตือนคนนี้ก็กลับมาพร้อมกับใส่หน้ากากแล้วทีนี้ก็กลับมาถอนเงินและไปโพสต์ในโลกโซเชียลว่าพนักงานธนาคารไม่มีหัวใจการให้บริการต้อนรับเขาไม่ดีต่างๆนานาแต่ไม่พูดว่าตัวเองเข้าไปเนี่ยไม่ใส่แมสก่อน ไม่ใส่แมสก่อนเห็นไหมแล้วโชว์ฮะโชว์ถอนเงิน5 ล้านหยวนธนาคารก็เชิญเอาไปเลยเอาไปเลยถอนไปเลยเอาไปเลยนี่ฮะตัวเองทำผิดกฎเขาก่อนนะใช่ทำผิดกฎเขาก่อนแม่คนมีเงินบางทีนิสัยมันก็ไม่ใช่เป็นคนนิสัยดีนะใช่การมีเงินเนี่ยการมีเงินเนี่ยไม่ได้ทำให้คนเรานิสัยดีได้นะโอ้โหนี่นะเอาพูดถึงเรื่องของการทำตามกฎระเบียบนะครับตำรวจที่รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียนะครับประมาณสัก40กว่านายอาจจะต้องถูกไล่ออก
ือถูกให้ออกจากราชการเพราะไม่ยอมฉีดวัคซีนตำรวจที่รัฐตำรวจของรัฐวิกตอเรียเขามีแถลงการนะครับว่ากฎหมายของรัฐวิกตอเรียเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านฉุกเฉินก็รวมถึงตำรวจด้วยนะฮะทุกคนจะต้องถูกกำหนดเส้นตายในการจองฉีดวัคซีนในวันที่15ตุลาคมจองนะฮะจองที่จะฉีดวัคซีนในวันที่15ตุลาคมแล้วจะได้รับการฉีดวัคซีนโดสแรกในวันที่22ตุลาคมนี้ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ34นายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยสาธารณะอีก9นายรวมกันแล้วก็40กว่านายโอ้โหไม่ทำตามคำแนะนำเพราะยังไงก็แล้วแต่ไม่ยอมฉีดวัคซีนนี่นะฮะทั้งหมดนี้จะถูกสั่งให้1หยุดทำงานก่อนแล้วก็ต้องถูกสอบสวนโดยกองบัญชาการมาตรฐานวิชาชีพของรัฐวิกตอเรียนะฮะสุดท้ายแล้วอาจจะถูกลงโทษทางวินัยและถ้าขั้นสูงสุดก็อาจจะถูกเลิกจ้างเลยก็ได้นี่นะครับโอ้โหนี่เขาเข้มเลยนะก็ในเมื่อคุณเป็นตำรวจแล้วก็ต้องทำหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนต้องปฏิบัติการด้านฉุกเฉินแต่ไม่ยอมฉีดวัคซีนเมื่อไม่ยอมฉีดวัคซีนก็ไม่สามารถให้ทำงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับในขณะที่ญี่ปุ่นจะเริ่มใช้มาตรการในการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจที่เป็นลบก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารนี่นะครับการทดลองครั้งนี้ของญี่ปุ่นจะอนุญาตให้ร้านอาหารขยายระยะเวลาการเปิดให้บริการได้แต่ว่าประชาชนคนที่จะเข้าไปในร้านอาหารต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจที่เป็นลบจึงจะสามารถเข้าไปรับประทานอาหารเป็นกลุ่มได้นี่นะฮะญี่ปุ่นจะทดลองเพื่อเตรียมรับมือกับการติดเชื้อระลอกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ก็จะเริ่มที่ร้านอาหารในเกียวโตก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะขยายต่อไปอีกคือใครจะเข้าไปรับประทานอาหารก็คุณต้องมีประวัติการฉีดวัคซีนมาแล้วหรือต้องมีผลตรวจที่เป็นลบถึงจะเข้าร้านได้นี่นะฮะโควิดนะครับแต่ละประเทศเขาก็จะมีมาตรการของเขาออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับในขณะที่ท่านผู้ชมฮะสหรัฐนะครับสหรัฐล่าสุดเขาก็ยกระดับคำเตือนมาเที่ยวสิงคโปร์นะครับบอกว่าเขาจัดประเทศสิงคโปร์เนี่ยอยู่ในประเทศที่ระดับ4ของเรื่องของโควิดพูดง่ายๆว่าแนะนำให้พลเมืองตัวเองชาวอเมริกันเนี่ยหลีกเลี่ยงนะครับมาที่สิงคโปร์ทั้งที่สิงคโปร์บอกว่าเสียดายสหรัฐเนี่ยเตือนเร็วไปกว่าก็ก่อนที่เขาจะออกมาตรการในการผ่อนคลายเปิดประเทศเพียงแค่วันเดียวแต่สหรัฐมาเตือนซะก่อนนะครับเขาจัดให้สิงคโปร์เนี่ยไปอยู่ประเทศระดับ4ระดับ4ก็คือประเทศที่พลเมืองอเมริกันก็ไม่ควรมาเรื่องของโควิดนะฮะทั้งที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนสูงที่สุดนะครับสูงที่สุดในอาเซียนนะฮะแต่สหรัฐก็เตือนไปแล้วและจัดให้สิงคโปร์เนี่ย อยู่ในระดับ4นะครับทางสหรัฐเตือนเรื่องการเดินทางไปยังประเทศต่างๆแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น4ระดับโดยจะทำการจัดหมวดหมู่ปลายทางตามสถานการณ์โควิดของประเทศแต่ละประเทศซึ่งประเทศที่อยู่ในระดับ4นอกจากสิงคโปร์แล้วก็มีสหราชอาณาจักรบรูไนมาเลเซียและไทยก็คือไทยก็ไม่รอดแล้วนะครับนี่ตอนนี้ในอาเซียนท่านผู้ชมฮะเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดในอาเซียนนะฮะเราเนี่ย 9,000 กว่าเนี่ยก็ถือว่าสูงที่สุดใช่ๆก็มีวันนี้นะเพิ่งจะตกมา 9,000 กว่าวันอื่นก่อนหน้านี้ก็หลายตอนนี้ทั้งอินโดทั้งฟิลิปปินส์ทั้งมาเลเนี่ยนะฮะก็ระดับน้อยกว่า 7-8,000 อย่างอินโดนีเซียเนี่ยต่ำ 1,000 แล้วนะฮะ900กว่าล่าสุดวันนี้เขา900กว่านะฮะ900กว่านะครับเราคือต้องช่วยกันต่อไปท่านผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ